สวัสดีครับครั้งที่แล้วเราได้ลองเล่นตัว Flutter นะครับ Flutter Application นะครับบน Raspberry Pi กันไปละนะครับเครื่องมือที่เราใช้ในการช่วยไปรันในตัว Raspberry Pi ก็คือตัว Flutter Pi นะครับก็โปรเจกต์อยู่ในที่ GitHub นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ลองทำการ build bundle กันไปแล้วนะแล้วก็เอาไฟล์ไปรันนะครับเดี๋ยวอาจจะย้อนความกันนิดนึงนะจะได้ถือว่าเป็นการทบทวนไปในตัวด้วยนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมมีโปรเจกต์อยู่ตัวหนึ่งเนาะนะครับอันนี้ผมใช้ Windows นะครับเราได้สั่ง Flutter build ไปนะครับผมเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ดูก่อนแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็สั่ง flutter build bundle นะครับทำกันได้พอหลังจากสั่ง build bundle ไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้เป็นไฟล์ build project ขึ้นมา1ตัวนะครับแต่ว่าเจ้าไฟล์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอาไปรันบนเครื่องอื่นๆได้นะครับที่เครื่องที่มีตัวFlutter แล้วก็ Dart Engine นะครับเราครั้งที่แล้วเราก็โยนไฟล์ไปเนาะนะครั้งที่เราก็โยนไฟล์ไป SCP นะครับโยนไฟล์ไปที่เครื่อง Raspberry Pi นะครับผมเปิดอีก Terminal ขึ้นมานะครับโอเคนะครับเราก็โยนไฟล์ไปที่ปลายทางแล้วนะครับทีนี้เราเอเดทเข้าไปนะครับนะครับอันนี้เราอยู่ที่ Raspberry Pi แล้วนะครับเราก็สั่ง Flutter Flutter Pi นะครับแล้วก็ตามด้วยตัว Flutter Asset ของเรานะครับแล้วผมขยับไปที่หน้าเว็บแคมนะครับนะเราก็ได้ผลลัพธ์ประมาณนี้นะครับทีนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นการบิวแบบดีบักโหมดนะครับถ้าสังเกตดูนะครับเราก็จะเห็นดีบักแบนเนอร์นะครับอยู่มุมขวาบนนะครับแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับของ Dart แปะเข้าไปด้วยนะครับถ้าเรากลับไปดูที่เทอร์มินอลนะครับเราจะเห็นว่าเขาอย่างรันอยู่บนดีบักโหมดนะครับนะจะมีตัว Observatory URL มาให้นะครับแล้วผมขยับจอนิดนึงนะฮะเห็นครับเห็นฮะโอเคนะครับเขามีตัว Observatory URL มาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะติดอยู่ในโหมดของ Debug Mode อยู่นะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะ build app นะสำหรับ release นะก็คือเราไม่เอาพวกเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับ Debug แปะเข้าไปใน application เราแล้วล่ะนะครับจะต้องทำยังไงนะครับทางตัว project Flutter Pi เนี่ยเขาก็ได้อธิบายไว้ดีเหมือนกันนะครับเขาอธิบายไว้ดีเหมือนกันนะเพราะว่าวิธีการบิวก็จะแตกต่างนะครับเราไม่ได้บิวเพื่อจะเอาเครื่องมือตัว Dart Tool ไปด้วยนะครับเราต้องการที่จะบิว release นะทีนี้วิธีการบิว release เนี่ยมันก็แตกต่างจากวิธีปกตินิดนึงนะครับก็คือเราจะต้อง pack หรือ build AOT นะหรือ build ahead of time เนี่ยนะครับเพื่อที่จะ pack application ทั้งหมดนะครับอยู่ในไฟล์1ไฟล์นะครับเป็นไฟล์link library มา1ไฟล์นะครับซึ่งเป็น snapshot ของ application นะครับนี่วิธีการทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่
ตัวหน้าเว็บเบราว์เซอร์เรานิดนึงนะครับจากในเว็บนะครับในเว็บของตัว Flutterpy เนี่ยเขาก็อธิบายไว้ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนะครับเขาบอกว่าถ้าเราต้องการ build release นะครับ build release หรือ build profile นะครับนะ release mode หรือ profile mode นะครับให้เรา build app.so นะครับนะแต่เงื่อนไขก็คือว่าเวลาเรา build ให้ไฟล์ที่ได้นะครับเราจะได้ app.so มั้ย app.so เนี่ยมันคือตัว build snapshot นะครับ build snapshot แบบ AOT นะครับทีนี้เราต้องทำยังไงนะครับเขาบอกว่าขั้นตอนแรกเนี่ยให้สั่ง build bundle ไปก่อนนะครับขั้นตอนถัดมานะครับให้สั่ง build ตัว kernel snapshot นะครับ kernel snapshot เนี่ยถ้าเราดูดีๆมันจะขีด AOT ใช่ไหมขีด AOT นะครับแล้วก็ได้ไฟล์ตัว kernel snapshot มานะครับฮะหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราค่อยสั่งลิงก์มันนะครับสั่งลิงก์มันนะครับสั่งลิงก์โดยใช้เครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Gen Snapshot นะครับ Gen Snapshot Linux เนี่ยนะครับนะไฟล์อยู่ที่Engine Library Branch นะครับผมเข้าใจว่าผมแพ็คเข้าไปใน Image ที่ได้แจกกันไปครั้งที่แล้วนะครับนะแล้วก็ อ๋อลืมไปตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ได้อยู่ใน Image นะครับตัวนี้เนี่ยเอาไว้สั่งลิงก์ในระบบเปลี่ยนการ Linux นะครับนะเราต้องใช้ Linux build นะครับลืมไปนะครับเราต้องใช้ Linux build นะวิธีการ build นะวิธีการ build เพื่อให้ได้ app.so นะครับก็คือใช้ตัว gen snapshot แบบนี้นะครับเราสั่ง build app นะแบบ AOT นะครับแล้วไฟล์ output ออกมาที่ได้ก็คือ app.so นะครับเอาอะไรมาบ้างนะครับก็มีไอตัว kernel snapshot ที่เรา build ไปก่อนหน้านี้นะครับนะประมาณนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็เอาไปรันนะเอาไปรันนะครับเราโยนไฟล์ครับไปที่ Raspberry Pi นะครับแล้วก็ไปรันวิธีการรันก็คือเราก็สั่งรันตัว release mode นะครับก็คือFlutterpy นะฮะตามด้วย kitkit release นะครับแล้วก็ตามด้วยตัว flutter asset เรานะครับอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับก่อนจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวแนะนำอันนี้ก่อนผมทำ git swipe นะครับทำ git swipe ถ้าใครสนใจก็ลองอาจจะเข้าไปตามใน URL นี้นะครับผมทำเป็นสเต็ปไปให้นะฮะเดี๋ยวเราก็สำหรับคนที่จะเอาไปใช้นะครับก็ไปแก้ผ่านนิดนึงนะครับอันนี้ผมใช้ Windows นะครับก็ผมจะมีตัว Flutter Engine นะไว้ที่ได้ดนะครับได้ดี Directory Bin แล้วก็ Flutter นะครับก็ใครเอาไปใช้ก็แก้ผ่านตรงนี้นะครับแก้ผ่านตรงนี้นะครับผ่านพวกนี้นะครับแก้ไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแพ็กเกจนะครับตัวแพ็กเกจนี่นะครับตัวแพ็กเกจนะครับตัวนี้ก็แก้เป็นชื่อโปรเจกต์ของคุณที่ใช้นะครับอันนี้ผม build project croco dashpy นะครับก็เวลาใช้นะครับก็คือก็ไปแก้2ที่นะแก้ตัวพาธของตัว flutter นะครับแล้วก็ตัวชื่อแพ็กเกจเนมนะครับของแอปพลิเคชันที่เราจะไปอยู่นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องทำบิวตัว Flutter Bundle นั่นก่อนนะครับมานะครับเมื่อกี้นี้ผมสั่ง Flutter Build Bundle ไปแล้วนะครับเดี๋ยวสั่งอีกรอบหนึ่งนะขอเทอร์มินอลนิดนึงโอเคจากนั้นนะครับผมก็จะสั่ง build ตัว kernel snapshot ละนะครับ
รอแป๊บหนึ่งนะครับนะครับพอได้ kernel snapshot แล้วนะครับพอได้ kernel snapshot แล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อความชัวร์นะเรา ls ดูนิดนึงนะครับมีไหมนะฮะโอเคมีนะครับ .dev นะครับมีแล้วนะจากนั้นนะครับเราก็ต้องสั่งลิงก์นะครับสั่งลิงก์ kernel snapshot เนี่ยให้เป็น app.so นะครับแล้วก็สั่งตัวนี้ต่อเลยนะครับวิธีการบิวนะครับต้องบิวบน Linux นะครับถ้าคนที่ใช้ Windows ก็อาจจะใช้ WSL ก็ได้นะครับใช้ Windows Linux Subsystem ก็ได้นะครับก็สั่งบิวนะครับโอเคนะครับไฟล์ที่ผมจะได้คือไฟล์ app.so นะครับต้องเช็คนิดนึงนะครับนะมาอย่างนะครับนะมาแล้วนะครับโอเคจากนั้นสั่งโยนไฟล์ไปครับ scp ไฟล์ไปนะครับพอเราสั่ง scp ไฟล์ไปแล้วนะครับเราก็จะได้แอปพร้อมที่จะรันแล้วนะโอเคอันนี้ผมก็กลับมาที่ตัวเทอร์มินอลฝั่ง Raspberry Pi ผมเนาะนะครับแล้วผมก็สั่ง flutter pi นะครับขีด release นะครับขีด release นะครับแล้วก็ตามด้วยตัว flutter build asset เรานะครับกลับไปดูที่เว็บแคมเรานะนะครับก่อนที่ไปเว็บแคมจะเห็นว่าตัวบิวทูลมันไม่ขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าบิวทูลมันถูกตัดออกไปนะครับจะเหลือแค่เฉพาะแอปพลิเคชันของเราอย่างเดียวนะครับพอกลับไปดูที่หน้าเว็บแคมเราก็จะเห็นว่าไอตัวดีบักเมนเนอร์มันหายไปแล้วนะครับตัวดีบักเมนเนอร์มันหายไปแล้วนะก็เราก็จะได้แอปที่พร้อมรีลิสนะเอามารันบนRaspberry Piเรียบร้อยแล้วนะโอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับก็สรุปขั้นตอนมาให้ลองเอาไปใช้งานกันนะครับก็อย่าลืมนะถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปดูตามทริสนะครับที่ทำไว้ให้ก็ได้นะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้นะแล้วก็รายละเอียดนะครับถ้าใครอยากจะรู้เรื่องรายละเอียดลึกๆนะครับก็เข้าไปดูที่โปรเจกต์ตัว Flutter Pi กันได้นะครับโอเคนะก็ครั้งนี้ก็มารีวิวขั้นต้นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวครั้งต่อไปมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังก็เดี๋ยวอาจจะหยิบยกมาเล่ากันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับวันนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับThank you.